วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมลีจิ้งแม็กซ์มวยไทยครับและก็พร้อมด้วยทีมงานของมวยทูเดย์ซึ่งวันนี้แน่นอนครับเจอหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมการฟิตซ้อมของนักมวยที่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติกำธรหรือว่าเอ็นนี่มวยไทยและจะชกเป็นคู่เปิดหัวของรายการศึกเจ้ามวยไทยในวันเสาร์นี้นั่นก็คือทางด้านซูเปอร์แมนต่อศิริวัฒน์ที่จะเปิดหัวคู่แรกเจอกับทางด้านกำปั้นทองช.5พยัคฆ์การฟิตซ้อมของน้องซูเปอร์แมนจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อซูเปอร์แมนต่อศิริวัฒน์ครับหรือว่าศิริกูแปลว่าชื่อจริงนายณัฐวุฒิพรหมเดชครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ19ครับเป็นเด็กจากพัทลุงครับอำเภอปากพยูนครับเป็นปากพยูนครับผมแล้วก็มาอยู่ที่นี่นานไหมเดือนเกือบ12แล้วครับเพิ่งมาอยู่ไม่นานนี้ใช่ไหมครับผมทำไมถึงมาอยู่ที่นี่มาเก็บตัวแล้วก็ไปซ้อมที่นี่ครับอ๋อก็คือช่วงที่มีรายการก็จะมาเก็บตัวในช่วงโค้งสุดท้ายที่นี่ครับผมแล้วไฟนี้มีรายการที่อมร้อยครับสิบเก้ามวยไทยครับผมเจอกับใครครับกำปั้นทองช.5พยัคฆ์ครับกำปั้นทองช.5พยัคฆ์เคยดูคู่ต่อสู้ชกไหมยังครับเคยไหมไม่เคยครับไม่เคยครับผมศึกษาการแก้เกมยังไงไฟนี้ตามสไตล์ครับเราเป็นมวยสไตล์ไหนครบเครื่องครับคุยครับนอกได้ครับผมนายก็ได้ได้ครับได้ข่าวว่าดีดีกีติดตัวเยอะเป็นแชมป์ของอะไรมาบ้างบวยสยามภาคใต้ครับแล้วก็โชว์รูมมวยอาชีพภาคใต้แล้วก็แชมป์มวยจังหวัดสงขลาครับแล้วก็ชมรมมวยจังหวัดพัทลุงครับบวยใหญ่เป็นน้ำหนักพิกัดเท่าไหร่29กิโลแล้วก็31แล้วก็32.8แล้วก็33ครับก็ถือว่าเป็นมวยรุ่นเล็กชื่อดังของปากใต้เลยครับผมมีเข้ากรุงมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่3ครั้งที่4ครับครั้งที่3ครั้งที่4 3 4ครั้งแรกเป็นไงบ้างโอ้ชนะครับชนะมาหมดเลยครับผมยังไม่แพ้ใครครับแพ้1คนครับแพ้คนเดียวครับผมแพ้ให้ใครจำได้ไหมนาวิวครับไม่ทำมวยใจครับแล้วไฟนี้ล่ะมั่นใจแค่มั่นใจไหมไฟนี้มั่นใจครับมั่นใจครับผมเก็บตัวที่ซ้อมมานานเดือนกว่าครับเดือนกว่าโอเคไหมตอนนี้ร่างกายโอเคเต็มร้อยครับเดี๋ยวเราจะชกในวันเสาร์นี้ครับผมปราบเหมือนใครบ้างยอดชนะเพชรแล้วก็น้องๆในใกล้ครับแล้วเล่นเชิงอ่ะก็น้องๆในใกล้ครับการซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอ็นนี่มวยไทยหนักไหมก็หนักอยู่ครับหนักกว่าที่อยู่ที่ใต้ไหมหนักกว่าครับสภาพร่างกาย100%บำรุงถึง100%ครับปีนี้คาดหวังว่ายังไงบ้างในก็จะดังในระดับในเมืองกรุงให้ได้ครับ100ปอนด์อยากจะแก้มือให้กับเพื่อนนะอยากจะชิงผัดมวยอ้อมน้อยนะอยากจะชิงครับมวยยังไงไฟล่าสุดที่เพื่อนร่วมค่ายที่ไปชกกับเพื่อนไปมาถ้าต่อผมยังไม่ได้ครับอ๋อแก้มือให้เพื่อนได้นะหวังว่ามีโอกาสก็อยากจะชกชิงแชมป์กับเพชรลูกไฟครับผมแก้มือให้กับเพื่อนร่วมค่ายครับผมสุดท้ายครับแฟนมวยติดตามเราในวันเสาร์นี้ด้วยครับเพื่อนพี่น้องๆจับภาคใต้ครับผมจะทำเต็มที่ครับพูดอาจจะภาคกลางไม่ชัดปักแหล่งใต้เลยแหล่งใต้เลยครับผมก็กำลังใจเจ้าภาคใต้วันเท่านี้ผมจะสู้เต็มที่ครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับการฟิตซ้อมของทนายซูเปอร์แมนต่อศิริวัฒน์นะครับซึ่งจะชกเป็นคู่เปิดหัวของรายการศึกเจ้ามวยไทยในวันเสาร์นี้นะครับในพิกัด100ปอนด์นะครับเจอกับทนายกับบั้นทองช.5พยัคฆ์ก็นี่แหละครับถือว่าเป็นมวยรุ่นเล็กและเจเนเรชั่นใหม่นะครับของทนายค่ายมวยเกียรติกำธรหรือว่าเอ็นนี่มวยไทยก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับสำหรับทนายศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็อย่าลืมติดตามเจ้าซูเปอร์แมนในสัปดาห์นี้กันด้วยส่วนสัปดาห์หน้าทีมงานมวยทูเดย์ของเราครับจะเดินทางไปตรวจเช็คความพร้อมของนักมวยคนไหนและค่ายใดก็อย่าลืมติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของมวยทูเดย์แล้วก็ Open Chat ครับของมวยทูเดย์ของเราด้วยครับวันนี้ผมลีจิ้งแม็กมวยไทยพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com